ต่อมาเงินพดด้วงถูกยกเลิกการใช้งานในรัชกาลที่5และใช้เหรียญกษาปณ์อย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเงินตราไทยที่ใช้แลกเปลี่ยนค้าขายเริ่มขึ้นประมาณปีพุทธศักราช600ถึง1800บนแผ่นดินสุวรรณภูมิซึ่งได้รับอิทธิพลการปกครองจากวัฒนธรรมอินเดียและความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรฟูนันเงินตรามักทำด้วยโลหะเงินตรงกลางมีสัญลักษณ์สีวัสสะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์มีรูปดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ด้านบนถัดลงมาทางด้านขวามีบันดอกคือกองเล็กที่ใช้ในพิธีทางศาสนาด้านซ้ายมีเครื่องหมายสวัสดิกะส่วนด้านหลังอีกด้านเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงแผ่รัศมีและมีจุดไข่ปลาเรียง2แถวการใช้เงินตรานี้ค่อยๆหายไปในช่วงสวัสดิกะเนี่ยคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นครับอะไรฟิลคุ้นคุ้นอะไรอ่ะของอะไรปลาของอะไรคุ้น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 แหละเคยได้ยินคำนี้มาจากพ่อแม่ปลาของอะไรใครบอกได้บ้างพวกผู้ชายอ่ะชอบเล่นกันอ่ะนะของอะไรใครบอกได้บ้างมีหนวดเล็กๆอยู่ตรงนี้ไอ้อะคุณมีหนวดเล็กๆใครอ่ะที่ทำก่อสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่อ่ะอยู่โซนยุโรปอ่ะเพื่อนต้นในฮอนฮูสองพยางสองพยางฮอนฮูสองพยางหอนฮูสองพยางฮอนฮูขึ้นต้นตัวแรกเป็นคำที่มีสองพยางชื่อคนคนนี้ฮอเบิร์ตฮูไม่ใช่สระอีสระอีฮอฮีฮอนฮูสระอีเฮ้ยไม่รู้จริงเหรอเห็นแบบคนชอบเล่นกันอ่ะเอามาอู้เล่นไปเลยอ่ะแล้วก็โดนปั้นโจมตีอ่ะหอหีบสระอีต่อเต่าหีบหอหีบสระอีต่อเต่าฮิตฮิตอะไรฮิตติ้งฮิตอะไรฮิตที่เกาะสงครามโลกอ่ะที่เกาะสงครามโลกฮิตเอาช่วงนึงแบบมีโจมตีกันเป็นรอบนึงฮิตที่แบบฆ่าคุณถ้าคุณยิวตายที่นับถือศาสนาเอคิดตายแบบรัวๆเลยอ่ะเยอรมันฮิตเฮ้ยไม่มีใครรู้จริงเหรอไม่รู้จักค่ะฮิตเลอร์ก็คือเป็นคนที่ก่อสงครามโลกไงเขาเอาสัญลักษณ์นี้ไปใช้อ่ะสวัสดิกะเขาส่งเนี่ยเขาตาเนี่ยไปใช้เป็นคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดของช่วงสมัยสงครามโลกคุณไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นครั้งไม่แน่ใจว่า1หรือ2แต่ฆ่าคนยิวก็คือคนที่เป็นต้นกำเนิดศาสนาฮิตอ่ะเยอะมากทรมานด้วยสารเคมีก็มีเด็กผู้หญิงไม่เว้นเลยนะไปหมดเลยนะไม่เว้นเลยนะไม่เว้นเลยนะเน้นนะไม่เว้นเลยนะบางทีฆ่าแล้วไปกองในหลุมเนี่ยก็มีเอาไปลมควันเคมีอย่างก็มีเป็นช่วงที่แบบนะคะแต่ฝั่งเรารอดนะคะฝั่งเราไม่ได้สูงสิงยอมไปหมดนะจ๊ะมาต่อตรานี้ค่อยๆหายไปในช่วงปลายพุทธศักราช1100หลังจากที่อาณาจักรฟูนันหมดอำนาจลงประมาณปีพุทธศักราช1100เป็นช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีคำว่าทวารวดีหมายถึงเมืองหลายประตูคือเป็นเมืองที่สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางทะเลมีการค้าขายกับต่างแดนตลอดเวลาการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ใช้เป็นค่าน้ำหนักของโลหะเงินเหรียญที่สำคัญได้แก่เหรียญรูปสังใหญ่รูปสังเล็กรูปปุรณกัตและรูปธรรมจักรอีกด้านของทุกเหรียญมีสัญลักษณ์สีวัสสะต่อมาหอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาทำให้อาณาจักรทวารวดีล่มสลายในปีพุทธศักราช1600อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรทางตอนใต้ที่มีความรุ่งเรืองจากการค้าขายทางทะเลกับชาวต่างชาติในช่วงปีพุทธศักราช1300เงินที่ใช้ในท้องถิ่นมี2ประเภทคือเงินดอกจันและเงินน้ำมูลเงินดอกจันทำด้วยโลหะเงินและทองคำบนเหรียญมีตรา4แฉกอีกด้านมีอักษรสันสกฤตอ่านว่าวรแปลว่าประเสริฐส่วนเงินน้ำมูลทำจากแร่เงินผสมพลวงบนเหรียญมีอักษรสันสกฤตโบราณคล้ายนออีกด้านมีรอยบากเงินทั้งสองได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากอินเดียอาหรับและจีนภายใต้ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรศรีวิชัยยังมีอาณาจักรละโวเป็นอาณาจักรเก่าแก่ได้รับอิทธิพลทางศาสนามาจากของเหรียญมักทำจากโลหะเงินมีอักษรสันสกฤตโบราณอ่านว่าลาวาอีกด้านอ่านว่าปุระหมายถึงเมืองละโวต่อมาในปีพุทธศักราช1826เมืองละโวได้รวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยเธอคุ้นคำเมื่อกี้ไหมลอวปุระมันมีอยู่ในเรื่องประวัติศาสตร์อ่ะเนี่ยลอวมันอ่านว่าลาวะบุระปุระแปลว่าเมืองเพราะฉะนั้นละวะปุระก็คือเมืองละโวเมืองละโวเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ก่อนที่จะเป็นสุโขทัยอ่ะอันนี้เชื่อมโยงกันหมดเลยนะละวะปุระเนี่ยอันนี้ก็คือเมืองละโวปุระแปลว่าเมืองละวะแปลว่าละโวเนี่ยต่อนะมันเชื่อมโยงกันหมดทุกเรื่องเลยหมายถึงเมืองละโวต่อมาในปีพุทธศักราช1826เมืองละโวได้รวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยประดิษฐ์เงินพดด้วงนับเป็นเอกลักษณ์แรกเริ่มของเงินตราไทยทำจากโลหะเงินมีตราพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินและมีการใช้เบี้ยหรือหอยเบี้ยเป็นเงินปลีกและมีมูลค่าต่ำกว่าเงินพดด้วงอาณาจักรนี้มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับอาณาจักรทางตอนเหนือคืออาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านนาสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช1839มีการผูกสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรสุโขทัยเงินตราที่ใช้มีหลายรูปแบบใช้ชื่อเรียกตามลักษณะรูปทรงเช่นเงินเจียงหรือเงินขายครีมเงินและเงินใบไม้ซึ่งเงินเจียงจัดว่ามีมูลค่าสูงสุดและเป็นเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของอาณาจักรล้านนาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เงินเจียงหรือเงินขาคีมทำด้วยโลหะเงินลักษณะเหมือนเกือกม้า2อันประกบกันประกอบด้วย3สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชื่อเมืองที่ผลิตตราเจ้าเมืองและค่าน้ำหนักแตกต่างจากเงินท็อกที่ใช้ชื่อเรียกตามสถานที่ผลิตและรูปทรงได้แก่เงินท็อกเชียงใหม่หรือชาวบ้านเรียกว่าเงินหอยทำจากเงินผสมตะกั่วดำเงินดอกไม้หรือเงินผักชีทำด้วยโลหะเงินมีลวดลายรูปผักชีหรือลักษณะคล้ายดอกไม้เงินใบไม้หรือเงินเส้นทำด้วยทองแดงผสมทองเหลืองด้านหน้ามีรูปทรงนูนต่ำเป็นรูปใบไม้หรือลายเส้นในยุคสมัยแห่งความเป็นไทยมีดินแดนทางใต้ที่มีความรุ่งเรืองทางการค้ากับชาวจีนและชาวอาหรับได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสพัทลุงและสุราษฎร์ธานีมีการผลิตเงินตราอีแปะดีบุกหรือชาวบ้านเรียกว่าเบี้ยทำจากตะกั่วดำผสมดีบุกโดยมีจารึกอักษรไทยจีนและอาหรับลงบนเหรียญหลังจากอาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงจึงรวมเข้ากับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกิดเป็นยุคสมัยแห่งความเครือไกรที่ครอบครองดินแดนยาวนานถึง417ปีเนื่องจากมีการจัดระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกทั้งเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายทางเรือกับชาวต่างชาติเงินตราที่ใช้ยังคงเป็นเงินมีการดัดแปลงเล็กน้อยจากสมัยสุโขทัยมีตราประทับ2ตาคือตราพระแสงจักรและตราประจำรัชกาลต่างๆแต่กระนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ได้ล่มสลายให้กับพม่าในปีพุทธศักราช2310และได้กำเนิดยุคใหม่คือกรุงธนบุรีโดยมีพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้กอบกู้แผ่นดินกลับคืนจากพม่ายุคกรุงธนบุรีที่ปกครองโดยพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจค้าขายกับต่างประเทศเงินตราที่ใช้จึงยังคงเป็นเงินพชรด้วงตราแสงจักรและตราประจำรัชกาลเป็นตราตรีศูนย์คืออาวุธของพระศิวะแต่ในช่วงปลายรัชกาลปีพุทธศักราช3325เกิดการก่อกบฏบังคับให้พระเจ้าตากสินออกบวชและกักขังตัวไว้เรื่องถึงสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกจึงคุมทัพจากกรุงรัตนโกสินทร์กลับมาปราบจลาจลและบรรดาขุนนางได้อัญเชิญขึ้นเป็นปฐมมหากษัตริย์รัชกาลที่1ใช้เงินพชรด้วงตราแสงจักรและตราบวงนาในยุคสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นยุคที่รุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทางการค้ากับจีนโปรตุเกสและอังกฤษเงินที่ใช้เป็นเงินพชรด้วงตราแสงจักรและตาคุดเนื่องจากท่านมีชื่อเดิมว่าฉิมหมายถึงฉิมพลีคือวิมานของคุดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นยุคทองแห่งการค้าขายกับชาวเอเชียและชาวยุโรปเพราะอนุญาตให้ค้าขายอย่างเสรีเงินที่ใช้ยังคงเป็นเงินพชรด้วงตราแสงจักรและตราประสาทเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีชื่อเดิมว่าทับหมายถึงปราสาทก็คือที่ประทับในยุคสมัยรัชกาลที่4เป็นยุคสุดท้ายที่มีการใช้เงินพชรด้วงตราแสงจักรและตรามงกุฎเพราะมีชื่อเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเนื่องจากประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคมในทวีปเอเชียทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นการประกาศยกเลิกการผลิตเงินพชรด้วงและมีการซื้อเครื่องผลิตเหรียญกระสาบแรงดันไอน้ำจากประเทศอังกฤษผลิตเหรียญเงินออกใช้ชุดแรกเป็นตราพระมหามงกุฎด้านหลังเป็นรูปช้างในวงจักรและมีดาวบอกราคาที่ขอบเหรียญเด็กๆดูเหรียญสมัยก่อนสิลูกครับละเอียดละออไหมละเอียดมากเบ้าปอวะอันเนี้ยเป็นมงกุฎข้างสองข้างเนี่ยเป็นฉัตรอันนี้เป็นช้างแล้วก็มีจักรล้อมรอบเนี่ยคือเรียกว่าตามงกุฎนี่มงกุฎเด่นอยู่ตรงกลางเนี่ยมีฉัตรสองข้างอันนี้ก็เป็นช้างในวงจักรละเอียดเลยค่าที่ขอบเหรียญจะจะมานี่อีกนะในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้สร้างโรงกษาปแห่งใหม่ขึ้นผลิตเหรียญเงินตราพระบรมรูปและตราประจำแผ่นดินเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีรูปนี่ไงเริ่มเปลี่ยนละเปลี่ยนเริ่มมีหน้าพระมหากษัตริย์เข้าไปละจากเมื่อกี้อันนี้เป็นตาแผ่นดินใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ตาแผ่นดินก็คือตามหามงกุฎก็ยังคงเป็นของแผ่นดินอยู่แล้วอีกอันนึงจากที่เป็นรูปช้างจักรก็จะกลายเป็นรูปกษัตริย์นะคะอันนี้คือหน้าราชการที่ห้านะพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ไงชื่ออยู่นี่มีชื่อเต็มอันนี้อะไรเนี่ยกรุงบาทมึงรัชกาลที่แห่อันนี้อะไรกรุงสยามเห็นไหมเมื่อก่อนบ้านเราเรียกว่ากรุงสยามนะสยาม SIAM ตาแบบว่ารูปพระมหากษัตริย์อยู่บนเหรียญตามแบบสากลเป็นต้นแบบใช้ในรัชกาลอื่นสืบต่อมาประกาศยกเลิกใช้เงินพชรด้วงในปีพุทธศักราช2447เดาดิทำไมถึงเลิกใช้เงินพชรด้วงมันหนักหรือเปล่าใช่หนักใช้วัตถุดิบเปลืองมีอะไรอีกพกพายากมันเป็นก้อนเนี่ยเธอเหมือนเธอเอาก้อนแบบหินไปตัวอะแต่ถ้าเป็นเหรียญมันก็จะบางแล้วก็เบาขึ้นก็นะมันจะพกพาง่ายกว่าใช่วิวัฒนาการเงินตราไทยตั้งแต่ดินแดนสุวรรณภูมิลวดลายต่างๆบนเหรียญมักจะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาและการค้าขายกับชาวต่างชาติโดยมีการเรียกชื่อเงินตราตามลักษณะรูปทรงที่พบเห็นและแหล่งที่ผลิตเงินวัสดุที่ใช้คือแร่เงินเป็นส่วนใหญ่หลังจากถือกำเนิดยุคสมัยแห่งความเป็นไทยเงินพชรด้วงถือเป็นเงินตราหลักที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงชนชาติไทยอันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นมีการใช้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ซึ่งมีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ตามรัชกาลการใช้อัตราการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการวัดค่าน้ำหนักของเงินจากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้เหรียญกษัตริย์ตามแบบสากลและพัฒนารูปแบบลวดลายวัสดุที่ใช้ในการผลิตเหรียญกษัตริย์เรื่อยมาตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบันอันนี้คือสรุปวิวัฒนาการนะคะของเงินเราสังเกตนะเหตุผลเมื่อกี้โผล่มาคล้ายๆกับที่ครูบอกเลยก็คือมันวัดคดต้วงอ่ะมันวัดตามน้ำหนักเธอคิดดูถ้าเธอจะไปจ่ายเยอะไม่รู้ว่าไอ้นั้นมันวัดยังไงครูก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนไอ้หนึ่งพดเนี่ยมันวัดแล้วมันเท่ากับเงินเท่าไหร่แล้วถ้าเธอใช้เยอะๆเธอไม่ดีต้องแหกกระสอบไปเลยเขาก็เลยเปลี่ยนมาแบบฝรั่งที่ว่าอังกฤษเข้ามาก็คือเป็นเหรียญกษัตริย์แค่เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนวงความกว้างอะไรเงี้ยพกพาง่ายแล้วเบาขึ้นนี่คือข้อเสียคนสมัยก่อนแล้วเขาพกไปได้ไงนะครูยังงงแสดงว่าไอ้ถุงเยอะๆนั่นเป็นบาฮินเนี่ยขวางจ่ายแล้วขวางโคตรนักเนาะดีแล้วแหละที่เราเกิดมาทีหลังไม่หรือใครอาจจะย้อนยุคไปเกิดตอนสมัยที่มีพดเดือนหนักมากนะคะเฟรนชีสทำอะไรไปเข้าหลายวันครูกับเพื่อนถามหาไปไหนมาไม่ได้ยินไม่ได้เปิดไมค์ไม่พูดเฟรนชีสบอกไม่บอกไม่บอกเด้อแล้วทีเชอร์เขาสอบนะเธอรู้ไหมเพื่อนบอกว่าทีเชอร์มีอันนี้นะให้ทำไลฟ์เวิร์กชีตแล้วเก็บคะแนนในชั่วโมงนะตามไม่ทันแล้วเป็นชิปไหมนะมีหลายอันแล้วด้วยใช่ใช่ใช่นี่นะนี่นะแมวมันมานั่งทับปุ่มโอเคไปตามด้วยนะเป็นชิปของทีเชอร์เนี่ยนะอ่ะโอเคค่ะมาสู่ใบงานของเราเงินคืออะไรนะจ๊ะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเปิดนี้ก่อนนะเงินคืออะไรข้าจะบอกเลยเตรียมจดเลยนะคะเตรียมจดเลยนะคะมาเงินคืออะไรนะจ๊ะเงินก็คือสิ่งที่ทุกคนในสังคมนะคะยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับเน้นนะคะต้องเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับนะยันสมัยก่อนมันมีเอาเปลือกหอยมาแทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหาง่ายแต่ประเดี๋ยวนี้คงหายากแล้วนะคะจ้าจ้าเขียนเลยค่ะจะต้องไปเลยค่ะตรงนี้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะที่ครูคุมไว้แค่ที่ครูคุมไว้ค่ะคุณแหลกมากเลยค่ะเมื่อกี้คุณแหลกค่ะร้องแหลกเหรอตรงนี้แค่ตรงนี้ที่คุมไว้นี่แค่ที่คุมไว้เพียงแค่คำว่าเปียกใช่เฮ้ยแค่ที่ครูคุมไว้ค่ะเขียนเลยนะคะเงินคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะก็คืออย่างคนสมัยก่อนหน้าที่เราจะมีอาณาจักรต่างเขาอาจจะเอาของมาแลกกันเลยเนี่ยปลา5ตัวเท่ากับหนังสัตว์1พื้นอะไรเงี้ยแต่พอสักพักมาโอ้มันวัดยากวัดลำบากก็เอาเงินมาแทนแต่เงินก็ต้องหาแร่เงินแร่เหล็กอะไรเงี้ยมาทำผสมแล้วก็ว่าถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆเงี้ยนะ5สลึงเนี่ยอันนี้1สลึงเนี่ยก็วัดกันไปนะจ๊ะแต่สมัยก่อนหนักกว่าก็อ่ะเปลี่ยนเป็นเหรียญกษัตริย์เหรียญกษัตริย์ก็คือเหรียญที่เราใช้อ่ะเหรียญ5บาท10บาท2บาท50ตังค์25สตางค์มีเหรียญ20ด้วยค่ะสมัยก่อนโอเคจดลงไปเลยคะเขียนเฉพาะที่ครูคลุมสีน้ำเงินนะคะเขียนเฉพาะที่ครูคลุมสีน้ำเงินหรือว่าสีเทานั่นนะคะโอเคคุณมีตัวอย่างเหรียญเลยจ้าอ๋อที่ยกมือนี่คือบอกว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมลูกมาวินเมื่อเช้าไม่เข้าว่ะใช่ไปไหนมาคราวนี้มีการบ้านแล้วครูเฉลยด้วยนะมาวินเอ้ยไอ้เหมียวมาวินไปไหนมาลูกบอกครูซิ
มาเวนมาเวนแม่ฝากเตือนด้วยนะเรื่องไปเล่นกับเพื่อนที่ก่อสร้างเด็กๆช่วงเนี้ยได้ข่าวใช่ไหมสายพันธุ์โอมิครอนเริ่มมาแล้วนะไม่เริ่มมาแล้วมาแล้วนะใครจะไปไหนระวังตัวนะลูกมันเป็นอย่างบางคนอ่ะเป็นแล้วหายแต่ถามว่าสภาพร่างกายก็จะใช้งานได้ไม่ค่อยโอเคถ้าเกิดใครไม่ลงปอดก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าใครลงปอดปอดเธอก็จะทำงานแบบไม่100%แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะโอมิครอนก็อย่างอเมริกาครูดูข่าวเรื่องเล่าเช้านี้มั้งเขาบอกว่าไม่ได้เลย2-3 อาทิตย์ที่แล้วเขาบอกไม่มีอะไรมีได้เดียวไม่เดียวบะเดี๋ยวตอนนี้นี่หลายล้านคนแล้วนะแค่เขาบอกไม่น่ากังวลนะตอนแรกของเขาว่าเดลต้าเป็นสายพันธุ์ที่สูงสุดแต่ตอนนี้สายพันธุ์ที่ไวที่สุดของเขาคือสายพันธุ์โอมิครอนขนาดอเมริกาแล้วเธอยุโรปบางประเทศสั่งปิดสั่งให้กลับมาใช้มาตรการเข้มแล้วนะใช่บ้านเราก็มาตรการเข้มแล้วนะเราได้ดูข่าวบ้างไหมบ้านเราถูกแล้วแต่ว่ายังเปิดประเทศอยู่เออแต่ไม่ให้ข้างนอกเข้าแล้วนี่เอาแต่คนไทยข้างนอกเข้าอ่ะใช่เพราะคนแล้วล่าสุดเนี่ยอะไรฝรั่งหนีกักตัวนี่หนีไปแถวเกาะที่ไหนไม่รู้อ่ะสุราษฎร์จับเพราะฉะนั้นระวังนะลูกบางทีอ่ะเราไม่รู้ไงอย่างบางคนก็ไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยจะจู่ๆพอร่างกายครูรู้สึกนะคือไอ้โควิดอ่ะเท่าที่ฟังคือเหมือนว่าอย่างสมมุติครอบครัวนึงเงี้ยลูกติดอ่ะแต่พ่อแม่ไม่ติดอ่ะก็คือพ่อแม่มีภูมิคุ้มกันดีกว่าไงเด็กอ่ะภูมิคุ้มกันมันจะน้อยกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เหมือนแบบเจอเชื้อโรคมาสารพัดแล้วไงมันก็เลยจะแข็งแรงกว่าไงแต่พอวันไหนถ้าเธอร่างกายทรุดก็คือเจ็บนะคะระวังนะลูกนะเป็นมีอย่างนะมีแถวหัวใจสลายไงโยโลกหมดแล้วค่ะอารมณ์ดีอ่ะใครยังไม่เสร็จอีกคะมีไหมเฟนชีฟเขียนหรือยังน้องมาบังหน้าจอว่าไงเฟนชีฟไม่เข้าอ่ะเขียนแล้วคือว่าครูถามหนูแล้วหนูไม่ได้ตอบอ่ะครูไม่ต้องสงสัยนะมันมีอีเมลมานั่งทับแป้นพิมพ์หนูอยู่อ๋อเหรออ่ะโอเคมาต่ออ่ะไปไม่เสร็จค่ะข้างล่างอ๋ออ่างเปาไม่เสร็จหรอค่ะอ๋อรออ่างเปาแป๊บคู่ขาและขนแมวอะไรนะแอบขนแมวใช่แต่ว่ามันมาอยู่กับหนูหนูสงสารมันยะหยาหนูยังไม่ได้ทำเลยสักข้อเดียวชีวิตนี่ไม่ต่างส่งก็ไล่มันออกไปจบแมวมันไม่ได้รับรู้อาการป่วยกับเราเอามันออกไปจบใช่ทุกตอนมันออกไปก้นแมวก็ยังไม่รู้สึกเลยแพ้ก็เอามันออกไปแล้วเดี๋ยวไม่สบายมาวุ่นวายนะจะปีใหม่อยู่ไล่ไม่สบายนะคนฉลองเลิกคือหดร้ายคู่ขาตะเกินเอ้ยเอ๊ลูกแกตัวหนักขึ้นไปคู่ขาคู่ขาหนูยังไม่ทันจะก็ข้อเลยค่ะอะไรนะยังไม่ได้ทำสักข้อเลยค่ะก็อันนี้อันแรกอยู่เลยเออใช่มันบอกว่าเงินคืออ่ะยังบรรทัดแรกอยู่เลยครูยังไม่ได้ไปรูปอื่นเลยนะนั่นน่ะสิเราจะบอกว่าอัมเปาอ่ะยกมือค้างไว้หรือเปล่าใช่อัมเปาแย่งเอาลงไม่ครูแย่งเอาลงครูถ้าอ่างเปายังอยู่จริงๆอ่างเปาต้องยกขึ้นใหม่ว่ายังไม่เสร็จอ๋อมินนี่ไม่เสร็จแทนแล้วมินนี่ไปไหนมาขี้ก็ลูกไม่ไปเอาข้าวมาไปอุจจาระมาเดี๋ยวไปขี้มันเดี๋ยวมินนี่กินข้าวไปได้หนูเอาออกไปแล้วอ่างมินนี่เสร็จแล้วเหรอโอเคหนูไม่เอาลงให้ฉันไม่เอาลุงไม่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครูของหนูก็เป็นที่พูดอะมันจะเป็นแบบนี้อะครูที่พูดอะมันจะเอาลุงเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาหยุดแล้วก็เลยเอาลงเลย
ตอนนี้เหมือนเราคุยเราฟังโซเฟียกับยายาพูดยกเขียนธนบัตรโอเคแล้วปีใหม่ใครมีแผนไปต่างจังหวัดบ้างไหมลูกหนูอันนี้ครูพูดจริงๆไม่นะระวังดีระวังตัวด้วยนะอย่าเอาอะไรกลับมานะไปมาแล้วไงครูไม่ของมินนี่ไปในช่วงที่โอมิคอนยังไม่มาไงแต่ไอ้คนที่จะไปหลังช่วงเนี้ยครูรู้สึกได้เลยนะปีที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะมาช่วงปีใหม่อีสายพันธุ์ผีบ้าพวกนี้เนี่ยมาช่วงปีใหม่เสร็จปุ๊บเขารัฐบาลก็จะปล่อยให้เราแฮปปี้ไปก่อนแล้วพอหลังจากปีใหม่ปุ๊บมันก็จะมีคำว่ามาตรการล็อกดาวน์โผล่มาครูสังเกตนะครับแต่ตอนนี้ใครดูข่าวบ้างกรุงเทพเขาไม่ให้เขาดาวน์แล้วนะไม่ให้สวดมนต์ข้ามปีด้วยนะเพราะอะไรกรุงเทพมีสายพันธุ์โอเมก้าเข้าแล้วค่ะไม่หนูสงสัยอย่างนึงคือเขาควรปิดประเทศตั้งแต่แรกตั้งแต่มีโควิดจะว่าก็ไม่ได้นะครูก็แอบเห็นใจอีลุงนิดนึงว่าแบบอีลุงก็มาในช่วงที่แบบเจออะไรแบบเนี้ยเหมือนอีลุงโจไบเดนอเมริกาก็เหมือนกันขึ้นมาปุ๊บโควิดปั๊บโควิดมาเลยนะแล้วอีลุงของเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ตามนั้นคือเหมือนอีลุงโดนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะโควิดก็เยอะแล้วแต่พอมาเจอโควิดเยอะกว่าอีลุงก็ไม่รู้จะไปทางไหนเรียบร้อยครับครูเข้าใจไหมคือครูไปดูข่าวนะเขาก็เห็นด้วยกับเขานะคืออีลุงมันก็พยายามแล้วไงมันจะปิดมันก็ปิดไม่ได้เดี๋ยวคนก็หาว่าไม่มีคนไม่มีนักท่องเที่ยวไงเพราะส่วนใหญ่ประเทศไทยรายได้มาจากการท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่ไหมใช่บ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวไงมันก็เลยถ้าเธอสังเกตภูเก็ตเกาะต่างๆนี่แบบโอ้โหลดราคาท่องเที่ยวเยอะมากฝรั่งเยอะมากบ้านเราหลักๆคือการท่องเที่ยวไงเธอแล้วอย่างเนี่ยเงินอะสำคัญคือแบบทุกคนมันต้องใช้เงินไงอย่างบางอาชีพอะมันไม่จำเป็นที่ต้องไปฟิกกับการท่องเที่ยวไงมันก็ยังไหลลื่นไปได้เรื่อยๆแต่ไอ้บ้านเรามันไม่ได้อะมากกว่าครึ่งคือมันเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหมดอะคือจบอะอีลุงก็ไม่รู้จะไปทางไหนพอปิดเขาก็ด่าเปิดก็โดนโควิดอะมันก็เลยแบบตึงขึ้นตึงลงลุงก็เลยแบบกึกกังเกงกังเกงนะคะโอเคมาต่อไปงานต่อนะคะช่วยกันตอบด้วยนะคะใครไม่ช่วยกันขอสาบสาบให้อยู่บ้านเหมือนกันเลยอย่าบอกนะว่าได้สิยินเสียงกระดิ่งแมวอีกแล้วโอเคมามาดูในใบงานกันนะคะใบงานของเรานะคะมาเด้อแบบเมื่อกี้กำลังแชร์อ่ะเมื่อกี้ความหมายเขียนไปแล้วเนาะมีซ้ำแล้วนะครูเสียบนะอ่ะมาดูเหรียญกระสาบก็คือเงินเหรียญของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่เอาเหรียญไปสาบอีกรอบนึงนะคะเหรียญกระสาบก็คือเงินเหรียญของเราอ่ะมันมีกี่อันนับซิ1 2 3 4 5 6 6อันมาเริ่มเอาเหรียญที่มีค่ามากที่สุดก่อนที่ใช้ปัจจุบันนี้คือเหรียญแบงค์10เหรียญยังมาแบงค์10บาทโอ้สี่แปดยังมาแบงค์แบงค์ก็คือใบเรียนก็คือเป็นกลมๆนะเจ้าเรียนสี่แปดอ่ะต่อมาเรียนห้าเรียนห้าบาทเรียนสองสองบาทต่อมาต่อมาหนึ่งบาทหนึ่งบาทเรียนหนึ่งบาทห้าสิบบาทเดี๋ยวก่อนกล้าเขียนมาตาหน่อยหนึ่งบาท25สตางค์10สตางค์10สตางค์ก็พูดไปแล้วอันสุดท้าย25สตางค์25สตางค์สตางค์ให้สะกดให้ถูกนะคะครูซูมครูซูมได้ค่ะเนี่ยครูเอาไปแนวตั้งเลยใครเห็นอยู่ครูจะไม่ให้ใครเห็นเฉลยเฮ้ยออกดิเล็กไปดิเห็นไหมครูทำเป็นแนวตั้งค่ะเดี๋ยวครับนี่คือครับสังคมใช่ไหมใช่สังคมสิโอเคนั่งเรียนมาเกือบครึ่งชั่วโมงจะหมดช่วงแล้วไม่รู้เหรอลูกสังคม
แล้วเดี๋ยวจะให้พัก30นาทีแล้วมาเรียนการงานกับครูต่อการงานวันนี้ทุกคนต้องเสร็จอย่างน้อย 80% อีก 20% เป็นโจทย์เพิ่มให้เสร็จอ้าวก็งานมีตั้ง5ชีทนะเธอควรเสร็จแล้วแหละเพราะเราเรียนการงานแค่2ครั้งเองนะครั้งที่แล้วเราเจอครูผู้สอนครั้งนี้ไม่เจอนะคะศุกร์หน้าก็ไม่ได้เจอเพราะศุกร์หน้าเป็นวันหยุดสิ้นปีแล้วใช่เรามีแค่2ศุกร์นะเดือนนี้ใครยังจดไม่เสร็จคะกดปุ่มยกมือหนูยังจดไม่เสร็จแป๊บนึงหนูยกมือไม่ได้โอเครอค่ะทีนี้อย่าดูอยู่ไกลนะใช่ฉันอยู่ไกลไล่แมวแหย่าไล่แล้วลูกมันมาเนี่ยแล้วไม่มีใครอยู่บ้านด้วยเหรอใช่แล้วปิดประตูไว้ไหมมันเดินเข้ามาได้ไงปิดแล้วแต่หนูคิดว่าประตูห้องครัวมันน่าจะถีบเข้ามาแล้วอยากก็เอามาไปไกลๆไม่งั้นน่ะตัวเองจะไม่ได้ฉลองปีใหม่เนอะระวังเนอะ เป็นภูมิแพ้ขึ้นมานี่ยุ่งเนอะเราต้องผ่านปีใหม่เปียกราเกิดเป็นปีใหม่ที่เคยชินกับการอยู่บ้านล่ะใช่เด็กอะไรวันปีใหม่โรงเรียนครูก็ไม่ใช่ไปเนี่ยหรือว่าเรียนอะไรนี่มันเหมือนแบบเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วค่ะครูจะยังหอบเลยมาต่อนะแต่ยังจะแล้วมาด้านนี้ค่ะด้านนี้มาช่วยกันเดินธนบัตรธนบัตรนะคะหรือว่าเธอชอบอมแบงค์จำไหมนะเหรียญกระสับก็คือเหรียญกลมๆเหมือนๆนะคะมันจะมี10บาท5บาท2บาท1บาท50ตังค์และ25สตางค์ต่อไปธนบัตรก็คือที่เป็นกระดาษเป็นกระดาษนะคะที่เขาชอบปลอมกันนะคะอ่ะอันแรกแบงค์ทอนสีทองทองสีเทาทองน้ำตาลสีทองมันเรียกว่าสีเทานะเป็นสีเทานะคะเก็บเทาเทาอ่ะเทานะเขาเป็นสีเทานะลูกครูไม่มีแบงค์พันนะลูกครูไม่ร่ำเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ธนบัตรกันแล้วนะเขากลัวโควิดติดแบงค์นะลูกราคา 1,000 บาทต่อมาสีม่วงม่วงราคา500บาท500บาทต่อไปสีแดงแดงราคา100บาท100บาทต่อไปสีฟ้าราคา80บาทและอันสุดท้ายที่ถูกที่สุดคือสีเขียว20บาทเมื่อก่อนมี10บาทด้วยนะครูใช่มีแบงค์10บาทครูทันใช้อยู่จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาล10แม่หนูเก็บไว้เออครูไม่เก็บแล้วครูหายแล้วจะมาเต้ยไปแล้วเรื่องความหลังก็ได้หายไปก็ได้กระสีป่านะนะครูยังไม่เสร็จแต่เก็บไว้ก็ดีนะอย่างแม่ครูครูไม่แน่ใจเหมือนในลิ้นชักครูก็มีเหรียญเก่านะแม่ครูให้เก็บไว้มีเหรียญอะไรลูกซัปปะเหรียญยังอยู่ด้วยหนูให้แม่แล้วนี่หนูมีเหรียญอันนี้ด้วยมันอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้หรือว่าอยู่ในห้องแม่เหรียญ50บาทโอ้นะคนเข้ามากแต่เก็บเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ระลึกแต่เมื่อก่อนนี้จะไม่ใช่รูปคนนี้นะคะจะเป็นรูปอีกคนหนึ่งนะคะเป็นรอเก้าเนาะใช่รอเก้าคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะลูกไม่ค่อยเจอหน้าอันนี้แบงค์ร้อยแบบแนวตั้งอ๋ออันนี้เขาก็มีที่เป็นแบบที่เราลืมอ่ะเป็นเหรียญ50บาทมีเหรียญอีกเยอะเลยจ้ะไปเอาคุณครูทำอันด้านหน้าไปยังตรงเหรียญน่ะอันไหนเหรียญทำไปแล้วก็ทำเมื่อกี้ไปชี้ไปไหนมาทำตั้งนานแล้วก็หนูเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวนะอันนี้ใครยังไม่เสร็จเอาอันนี้เสร็จแล้วยังเฟรนชิปตรงนี้เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จยังค่ะยังอ่ะเดี๋ยวรอเข้าหอมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปให้แล้วค่อยมาดูว่าใครเป็นคนทำหน้าที่ในการผลิตเสร็จแล้วค่ะพวกหนูยังไม่ติดทั้งเหรียญแล้วก็
ซื้อแล้วแต่ข้างหน้าอ่ะข้างหน้าอ่ะตีดูเองตีให้ค่ะพ่อหอมเพิ่งเข้าเหรอลูกเหมือนได้เพิ่งได้ยินเสียงเคยเห็นแบงค์นี้ไหมไม่เคยเพิ่งเข้าไหนเอามาใกล้ๆซิเป็นรูปใครเป็นโบโอ้โหเก้าโอ้สมัยยังสีนุ่มเนี่ยนะอยู่60บาทเอาเบอร์เป็นไงเอาคืนหลังเบอร์ออกส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นแบงค์ที่ระลึกหรือเปล่าคงไม่มีใครเอาเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ไปซื้อใช่มันคือแบงค์ที่ระลึกอ๋อส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแบงค์ที่ระลึกนะราคาแปลกๆพ่อย่าหนูเก็บไว้แบบอันนี้แล้วก็มีเหรียญอีกเยอะเลยแต่ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้น่าจะเก็บแต่มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละใช่ไปเก็บก่อนลูกเดี๋ยวหายเอาละเดินวิ่งไปละเดินไปทั่วโอเคเสร็จหรือยังคะข้าวหอมและเฟรนชิพเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเฟรนชิพล่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคคนที่หนูไม่ทันด้านบนด้วยอ่ะครูบนด้านบนมันต้องอยู่ในคอมเดี๋ยวด้านบนครูย้อนให้ท้ายชั่วโมงก่อนมาต่อนะคะผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและนำเหรียญกระสาบออกมาใช้คนละอันนะคะจดเลยนะคะกองกระสาบกลมธนารักษ์กระทรวงเขียนผิดกระทรวงเขียนเลยกระทรวงการคลังแล้วอีกอันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยใครทักมามันได้คือความยังไงหนูมาใครไปไหนดูฟินชิปไปไหนดูครูเขียนไม่กระสวดอีกอะน้องเจ้าว่ะจริงกำลังพูดเลยค่ะอากาศเป็นพิษอันนี้คือเขียนหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะโอเคหนูก็นึกว่าจะมีอะไรต่อไม่มีมีใบแล้วปิดใบไปวันหมดแล้วนี่ครบแล้วอ่ะสามคนครบแล้วโอเคใครยังไม่เสร็จคะเฟรนด์ชิพกลับมายังโซเฟียไม่เสร็จอ่ะรอโซเฟียอย่าลืมการสอบของหนูนะค่ะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงค่ะข้าวหอมเดี๋ยวอันนี้ข้าวหอมก่อนเนาะมินนี่ค่ะหรือว่าครูส่งสไลด์ไปให้มินนี่ทำเนี่ยหรอมินนี่เปิดไฟล์งานเป็นไหมเป็นค่ะเป็นใช่ไหมสอบตอนไหนตอนเย็นครูมีประชุมเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวสอบตอนพักนี้เลยโอเคไหมมินนี่ค่ะอ่ะใครยังไม่เสร็จอีกคะอ๋อเดี๋ยวอ่างเปาครูส่งไปแล้วนะครู ส่งแล้วดูคือพี่ถึงอยากรู้คะแนนสอบโอเค
มาวินมาวินอย่าไปเที่ยวข้างนอกนะลูกเห็นไหมลูกโอเคเรียบร้อยกดไลค์อ่ะเดี๋ยวใครหนูยิ้ม